่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาติเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดจัดตั้งรัฐบาล62กกต.แจงฟ้องหมิ่นประมาทคนแชร์ข้อความการทำงานของกกต.ที่รักษาสิทธิ์ตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่กกต.ฟ้องหมิ่นประมาทผู้ที่เผยแพร่และแชร์ข้อความเกี่ยวกับการทำงานของกกต.นั้นประเด็นที่สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆของทางราชการย่อมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลทุกคนสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่การวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สุจริตต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามทำให้กกต.ได้รับการถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังกกต.จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้กกต.ได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยคำและข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานอันถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายของกกต.และไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสังคมกกต.จึงจำเป็นที่จะต้องกระทำการดังกล่าวเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาชื่นชมไทยป้องกันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ดีคาดปีนี้คงสถานะเดิมประเทศที่ถูกจับตามองคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายทศพลทังสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้เผยแพร่รายงานประเมินสถานการณ์การค้าของประเทศคู่ค้าประจำปี2562ครอบคลุมประเด็นด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยสหรัฐรวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยรายงานระบุว่าสหรัฐชื่นชมการทำงานในเชิงบูรณาการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยที่ได้ปราบปรามการละเมิดทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ตผ่านมาตรการต่างๆคาดว่าจะส่งผลให้การทบทวนสถานะคู่ค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สหรัฐจะประกาศผลในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้ไทยจะยังคงอยู่ในสถานะเดิมที่บัญชีประเทศถูกจับตามองหรือ PWL ต่อเนื่องอีก1ปีขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 16:03 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN